ไปดีน้องเฮียนสันมาสองหมดทุกคนมื้อนี้อาจารย์ก็จะพาทุกคนไปเฮียนวิชาคณิตศาสตร์เนาะซึ่งว่ามื้อนี้เป็นวันที่18เดือน10ปี2021นั่นเองเนาะมื้อนี้เฮาจะเฮียนบทใหม่ในบทที่4การเปรียบเทียบจําเลขส่วนเนาะโอเคในมื้อนี้อาจารย์จะพาทุกคนไปเฮียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเลขส่วนที่ว่ามีพูดคือกันและมีจํานวนพูดคือกันเนาะแล้วเบิ่งว่าแต่ละข้อความมันจะมีวิธีการเปรียบเทียบได๋ใดจะมีเนื้อในตัวอย่างใดๆทุกคนมาติดตามเบอร์ไปทำกันเลยเนาะโอเคทุกคนติดตามไปทำกันเด้อถ้าเลขส่วนใดที่มีจำนวนพูดหลายกว่าเนาะแม้นเลขส่วนนั้นจะหลายกว่าโอเค7ส่วน3และ5ส่วน3นี่7นี้เฮาจะเอิ้นว่าเป็นจำนวนพูดแม่นบ่3เฮาจะเอิ้นว่าเป็นพูดแล้วก็5นี่เฮาก็จะเอิ้นว่าเป็นจํานวนพูดแล้วก็3เฮาจะเอิ้นว่าเป็นพูดเนาะเพราะฉะนั้นพูดของมัน3กับ3คือกันโกกับ6ขอแม่นบ่การเปรียบเทียบเลขส่วนที่มีพูดคือกันแม้นถ้าเลขส่วนใดมีจํานวนพูดหลายกว่าแม้นเลขส่วนนั้นจะหลายกว่าเลยแล้วจํานวนพูดตัวนี้7กับ5ตัวใดหลายกว่าย้อนว่า7นี่มัน7นี่หลายกว่า5แม่นบ่โอเคย้อนว่า7หลายกว่า5เพราะฉะนั้นเลขส่วนทับมิตนี้เนาะเลขส่วนทับมิตนี้ก็จะหลายกว่าเลขส่วน5ส่วน3นี้เนาะโอเคบัดนี้เป็นเบิ่งตัวอย่างข้อ4ส่วน5และ6ส่วน5สังเกตเห็นว่าพูดของมันแม่น5คือกันเพราะฉะนั้นถ้าว่าพูดคือกันเฮาก็ไปสังเกตจํานวนพูดมันเนาะจำนวนพูดของมัน4กับ6ตัวใดใหญ่กว่าแม่นถ้าว่าจำนวนพูดตัวใดใหญ่กว่าเนาะแม่นเลขส่วนนั้นจะใหญ่กว่าเลย4กับ6นี่ตัวใดใหญ่6ใหญ่แม่นบ่โอเค6นี่ใหญ่กว่า4จำนวนพูด6นี่ใหญ่กว่าจำนวนพูด4เพราะฉะนั้นเลขส่วน6ส่วน5นี่ก็จะใหญ่กว่า4ส่วน5เนาะหรือเฮาจะเว้าว่า4ส่วน5นี่น้อยกว่า6ส่วน5แม่นบ่โอเคอันนี้แม่นการเปรียบเทียบเลขส่วนที่ว่ามีพูดคือกันแม่นเฮาต้องไปสังเกตจํานวนพูดของมันถ้าว่าจํานวนพูดของเลขส่วนตัวใดใหญ่แม่นเลขส่วนตัวนั้นจะใหญ่กว่าเลยโอเคให้ทุกคนจําไว้เด้อโอเคบัดนี้เฮามาเบิ่งข้อ B เนาะการเปรียบเทียบเลขส่วนที่ว่ามีจํานวนพูดคือกันว่ามันจะมีวิธีแนวใดเนาะถ้าเลขส่วนใดที่ว่ามีพูดหลายกว่าแม้นเลขส่วนนั้นจะหน่อยกว่าตัวอย่างข้อก9ส่วน8และ9ส่วน5การเปรียบเทียบเลขส่วนที่ว่ามีจำนวนพูดคือกันเนาะทุกคนทวิตสังเกตเบิ่งจำนวนพูดนี้คือกันแล้วถ้าว่าจำนวนพูดคือกันแม้นเฮาไปสังเกตพูดของมันถ้าว่าพูดตัวใดใหญ่กว่าแม้นเลขส่วนนั้นจะหน่อยกว่าเพราะฉะนั้น8นี่พูดของมันใหญ่กว่า5แม่นบ่เพราะฉะนั้นเลขส่วนตัวนี้จะหน่อยกว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นจะหน่อยกว่า9ส่วน5เนาะโอเคแล้วก็ข้อ3ส่วน17และ3ส่วน14ตัวนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเลขส่วนที่ว่ามีจํานวนพูดคือกัน3กับ3คือกันเนาะจํานวนพูดของมันแล้วเฮาต้องไปสังเกตพูดของมันเนาะบัดนี้พูดตัวนี้17ตัวนี้เป็น14แล้ว17นี่มันใหญ่กว่า14แม่นบ่เพราะฉะนั้นเลขส่วน17นี่มันก็เลขส่วน3ส่วน17นี่ก็จะเป็นอะไรใหญ่กว่าหรือว่าน้อยกว่า3ส่วน14ถ้าว่ามีพูดหลายกว่าแม่นเลขส่วนนั้นจะหน่อยกว่าเพราะฉะนั้นเลขส่วนตัวนี้ก็จะหน่อยกว่าเนาะโอเคอันนี้แม่นการเปรียบเทียบเลขส่วนที่ว่ามีพูดที่ว่ามีจํานวนพูดคือกันเนาะโอเคสําหรับการสอนของอาจารย์มาเท่านี้ก็หมดเพียงแต่เท่านี้ขอบใจ